คุณได้อ่านข้อเสนอหรือยังคะข้อเสนอที่จะขอตั้งชมรมฟุตบอลของโรงเรียนเอเซนั่นเหรอคะฉันอยากจะทำตามความฝันของเด็กในซันการ์เด้นนี้นะคะเพศสัจกรรมของคิราสตาของคิรากรุ๊ปก็เคยเป็นแบ็กอัพของโรงเรียนเซโชอยู่ถ้าพวกเราอยากจะไปต่อก็ต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากองค์กรฟุตบอลซะก่อนด้วยอำนาจของคุณฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่ายากเกินไปก็ไม่รู้สินะคุณพ่อคะฉันมี2เงื่อนไขข้อแรกเธอต้องรับผิดชอบทีมเองส่วนข้อที่2ได้ยินไหมทาเซียเอเซ่กำลังจะมีชมรมฟุตบอลแล้วนะชมรมฟุตบอลงั้นเหรอในที่สุดพวกเราก็ไม่ต้องแอบเล่นฟุตบอลแล้วล่ะโอ้ไม่ดีใจเลยเหรอนายไม่อยากเล่นฟุตบอลงั้นเหรออยากสิเอ้ยเอ้ยแล้วนายก็เก่งที่สุดในกลุ่มแล้วนี่อย่ายึดติดกับอดีตรู้ไหมมันไม่ใช่อย่างที่พ่อต้องการนะสิเออพ่อหมายถึงผู้อำนวยการเหรอพ่อรับพวกเรามาเลี้ยงพ่อเราโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ช่วยดูแลกิจการของคิรากรุ๊ปให้ประสบความสำเร็จในอนาคตทัศยะเพราะงั้นฉันเลยไม่มีเวลาไปเล่นอะไรแบบนั้นฉันอยากจะเรียนเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์สำหรับพ่อนี่นายพูดอะไรกันนะพวกเรารอเวลานี้มานานมากเลยนะเป็นเวลาที่เราคุยสนุกกันสินายอยากไม่มีความสุขตลอดไปเหรอจะไม่ได้ไม่มีความสุขนะพวกเรามีมันตั้งนานแล้วถึงแม้จะไม่มีพ่อแม่พวกเราเป็นเด็กกำพร้านะแล้วพวกเราจะไม่ได้ไม่มีความสุขได้ยังไงล่ะริวจิทัศยะพวกเราจะทำมันไม่ว่านายจะพูดยังไงก็ตามอาจารย์ฮิโตมิโกะยอมต่อรองกับท่านผู้อำนวยการเพื่อเป้าหมายของพวกเราแล้วโดยเฉพาะเพื่อนนายฉันเหรอทุกอย่างที่นายคิดจะตอบแทนความดีของเขาเขาอยากจะทำให้นายทำเพื่อตัวเองสักครั้งฉันว่านะพวกเราไปได้สวยแน่ๆแล้วเราจะลงเล่นในฟุตบอลฟอนเทียเหมือนที่เราต้องการมาตลอดแล้วเราก็ต้องชนะด้วยฉันไม่รู้ว่าพวกเราลงเล่นกี่รอบแล้วว่าเขาไปได้รอบไฟนอลนะแค่นายหรือเปล่าทีมของเราในฟุตบอลฟอนเทียน้าไม่อยากไปงั้นเหรอปล่อยไอ้พวกไก่อ่อนมันอยู่คนเดียวไปเถอะใครนะนั่นมันฮิโรโตะซังโหรู้จักฉันด้วยเหรอฉันชื่อคิระฮิโรโตะเป็นผู้สืบทอดบริษัทธุรกรรมคิระน่ะฉันได้ยินมาจากพี่ฮิโตมิโกะว่าพวกนายเป็นเพื่อนร่วมทีมก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนกันฮะคิระนายมาคว้านายเป็นลูกผู้อำนวยการงั้นเหรอก็งั้นแหละไม่เคยได้ยินกันบ้างเหรอลูกชายจอมง่างที่เขาพูดถึงบ่อยๆไงก็นึกว่านายไปอยู่กับแก๊งเด็กเลวแล้วหนีออกจากบ้านไปแล้วซะอีกเออฉันก็ได้ยินมางั้นเหมือนกันอย่าบอกนะว่านายก็อยู่ในทีมด้วยจะว่าแบบนั้นก็ได้ถามหน่อยนายน่ะเล่นฟุตบอลเป็นไหมพวกเราไม่อยากร่วมทีมกับลูกชายจอมงั่งและประโยคอย่างนายหรอก ที่พวกนายเรียกกันว่าเหยี่ยวที่เก็บกงเล็บเอาไว้ยังไงล่ะฟังเอาไว้นะพวกนายทุกคนต้องสวามิภักดิ์กับฉันกับเทพสไตรเกอร์แห่งเอเซท่านคิระฮิริโตะพูดนี้แล้วเงื่อนไขที่สองล่ะคะในทีมต้องมีฮิโรโตะอยู่ด้วยฮิโรโตะฉันได้ยินมาว่าเจ้านั้นไปมีเรื่องรักอาคนอื่นสนุ่มเลยซึ่งสร้างความอับอายให้กับบริษัทเป็นอย่างมากถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้านั้นจะถูกกักขังแน่ๆไม่ใช่ว่าพ่อทำให้เขาเป็นอย่างนั้นหรอคะฉันน่ะเหรออย่าไปสนใจเลยยังไงก็ตามนั่นคือเงื่อนไขของฉันทั้งหมดบทสนทนาจบลงเท่านี้เธอไปได้แล้ว